สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่241นะครับผมดูก่อนผมอัดไปแล้วผมก็ลืมไปว่าผมเปิดเสียงหรือยังเนี่ยโอเคใช่แล้วนะครับประจำเดือนตุลาคมวันที่เท่าไหร่ช่างมันนะครับผมก็อยากได้ออกก่อนกำหนดการอะไรบางอย่างขอบคุณครับพี่ผม241เชิญแขกรับเชิญก็คือเดี๋ยวก่อนผู้ช่วยพิธีกรคุณพัชระเอิดสิริครับสวัสดีครับพี่โชคดีมากพี่จะพูดเสร็จพัฒนามสกุลอะไรหรือวะแล้วแขกรับเชิญนะครับเราได้อาบทิพย์ธีระวงศ์กิจค่ะพี่อ่านไม่ผิดเนาะไม่ผิดค่ะก็เรียกว่าอ้อมนะครับชื่อเล่นชื่ออ้อมพัฒก็คือพัฒนั่นเองครับสองคนนี้มาคู่กันมีวัตถุประสงค์บางอย่างมีมิชชั่นบางอย่างจริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีงานแสดงแบบมินิคอนเสิร์ตร่วมกันนะครับก็เลยมันถือโอกาสให้พี่หงมาคุยที่มาที่ไปใช่ๆครับที่จริงแล้วเนี่ยก็บอกกับสองท่านก่อนเข้าเทปว่าผมเนี่ยพัดเนี่ยรู้จักหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าคุณอ้อมเนี่ยผมเห็นเป็นกระแสดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาได้สัก2ปีแล้วเนาะอย่างน้อยๆนะประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็พูดตามตรงว่าผมไม่ได้ไปติดตามผมเห็นแหละว่าเล่นขิมแต่ผมไม่ได้ไปดูว่าดนตรีแนวไหนอะไรยังไงจนกระทั่งเมื่อไม่นานวันนี้รีบดูใหญ่เลยคุณอ้อมมีที่มาที่ไปอย่างไรประวัติเป็นยังไงบ้างเห็นภาพละก็ผมว่าคุณอ้อมให้สัมภาษณ์ไปทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยไม่เคยนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมค่ะจำหลายครั้งเหมือนกันนะหนังสือพิมพ์รายวันมีแล้วค่ะก็มีหนังสือพิมพ์มีรายการทีวีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับฟรีทีวีก็มีบ้างฟรีทีวีก็มีบ้างคุยมาหมดแล้วค่ะส่วนใหญ่เขาไปถามไงเขาจะถามว่าเดี๋ยวนะเพราะคุณอ้อมเนี่ยมีความสามารถที่โดดเด่นก็คือสามารถเล่นขิมเล่นดนตรีไทยได้แล้วก็มีผลงานดูใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ channel ไว้ให้ว่า YouTube channel ไหนเอ๊ะคุณอ้อมจำได้ไหมyoutube.com/อ้อมใจจ้าอ้อมใจจ้า J-A-I J-A-I-J-A ค่ะ J มีเป็นร้อยกว่าถึง200น่าจะไม่เคยนับเหมือนกันไม่เคยนับนะแต่ก็100อัพอะ100อัพใช่ค่ะครับแล้วก็คนดูตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนใช่ไหมถึงล้านเนี่ยยอดที่สุดนี่เท่าไหร่นะครับไม่เคยดูเลยค่ะต้องถามคุณแม่ค่ะคุณแม่นี่จะเป็นคนคอยนับให้คุณแม่จะรู้หมดว่าคลิปไหนคนดูเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือด้านของคุณดร.อ้อมที่หลายๆคนได้สัมผัสได้รู้จักเนาะใช่ครับนักดนตรีนั่นเป็นนักดนตรีไทยเล่นขิมที่เล่นกับเพลงสากลโทษทีเล่นกับวงดนตรีสากลได้หรือเล่นดนตรีไทยมาเล่นเพลงสากลค่ะสากลทั้งไทยและเทศค่ะก็ถ้าลองไปดูนะครับจะมีเล่นกับไอเฮียแบนด้วยใช่ครับตอนที่เยอะตอนที่สื่อมาพิสัมภาษณ์คุณอ้อมเนี่ยช่วงนั้นทำไมถึงแบบมีชื่อออกไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะจำได้ไหมครับตอนคือจริงๆที่คนรู้จักเยอะๆเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่ไปเล่นงาน Ignite Thailand นะคือใช่น่าจะหลังจากงาน Ignite แล้วก็มีอีกอันนึงที่ทำให้คนรู้จักเยอะคือมีคนเอาไปลงในพันทิปให้ครับแล้วพอลงพันทิปปุ๊บก็เลยมีกระแสคนเข้ามาดูเยอะตอนนั้นรู้สึกจะเล่นเพลง Cannon Rock คือเป็นเพลงที่แบบเอาเพลงคลาสสิกคือมีคนเอาเพลงคลาสสิกมาแต่งใช้ดิกีตาร์ไฟฟ้าค่ะเล่นแต่เป็นในแนวร็อกแล้วอ้อมก็ไปฟังแล้วแบบเอ้ยเขาเรียบเรียงแล้วมันเพราะดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่เอาไป cover หลายคนมีคนเล่น cover ด้วยไวโอลินอย่างเงี้ยค่ะลองฟังแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยขิมก็น่าจะเล่นได้ก็เลยลองแกะอยู่วันหนึ่งเต็มๆเลยแล้วก็ไปโหลดเอาโน้ตคือเขาจะมีโน้ตเปียโนโน้ตกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเอามาดูแล้วก็ลองแปลงให้มันเป็นแบบลูกที่ขิมจะเล่นได้อย่างเงี้ยแล้วก็ลองซ้อม1วันอัดแล้วเอาขึ้นปุ๊บมันก็แบบว่าเป็นลักษณะเพลงที่แบบมันเร็วมากแล้วมือมันจะ amazing มากใช่ใช่พอเอาขึ้นไปปุ๊บคนก็เลยเอ้ยเล่นได้ขิมเล่นเพลงร็อกได้อะไรเงี้ย
ก็ถ้าเซิร์ชชื่อดร.อาบทิพย์นะครับก็จะมีพันทิพย์ขึ้นมาอันดับ2เดี๋ยวเพราะว่ากระทู้นี่ดังมากกระทู้นี่ดังมากทีนี้ต้องเอาเข้าไปใกล้ซูมนั่นคือโอ้กล้ารู้วิธีการซูมของรายการนี้ด้วยครับแล้วอันที่1ก็คือคลิป Ignite นั่นเองอย่างที่พูดมาเลยก็คือเราจะมี Ignite แล้วกระแสก็ดังไปในสื่อที่เป็นนอกกระแสออนไลน์ด้วยใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าถอยหลังกันมาก่อนจริงๆแล้วถ้าผมเล่าประวัติสั้นๆคร่าวๆก็คือได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปเรียนที่ Carnegie Mellon ตรีโทเอกใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านสายของใช้คำว่าโรบอติกก็ไม่อาจจะไม่ถูกวิศวกรรมเครื่องกลค่ะใช่ว่าจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจาก3ปิ๊บทำไมไม่เปลี่ยนที่สาเหตุเพราะว่าอ้อมชอบแอดไวเซอร์ค่ะโอเคนั่นเองเลยใช่ค่ะคือแอดไวเซอร์ดีคือเวลาเรียนปอโทกับปอเอกอ้อมคิดว่าแอดไวเซอร์เนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราจะจบไม่จบนี่อยู่กับคนนี้เลยค่ะแล้วอ้อมรู้สึกว่าทำงานกับแอดไวเซอร์คนนี้แล้วอ้อมมีความสุขเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนไม่มีปัจจัยเรื่องของพันธะทางด้านจิตใจมีใครบางคนอยู่ที่นั่นเลยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีสัมภาษณ์แนวนี้นะเนี่ยไม่มีค่ะเลยต้องแคนาคีเมลอนต่อทีนี้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยไปสืบกันเองนะครับมันมีเขาโครงของมันอยู่ผมไม่ได้แซวเล่นครับทีนี้ก็คือจบทางด้าน mechanical engineering แล้วก็ที่เป็นลึกลงไปใช้ชื่อฟิลจบเอกในด้านสาขายังไงเลยดีกว่าคือตอนที่ทำใช้คำว่า CAD-CAM CAD-CAD-CAM คือจริงๆอ้อมทำทางด้านเกี่ยวกับ finite element คือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้คือสาววิทย์วานั่นเองจบตรีโทเอกทางด้านวิศวกรรมเลยแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือที่เราเรียกว่าบางมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ประจำอยู่คณะอยู่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือ FIBO ค่ะเขาใช้คำว่า FIBO FIBO นะครับแต่ว่าจริงๆมันย่อมาจากมันมีคำย่อของมันอยู่เนาะ Institute of Field Robotics ค่ะ Institute of Field Robotics FIBO คือ Field นะครับ FI ของ Field แล้วก็ BO คือ Robo Robotics นะครับอันนี้ก็พูดจะให้ครบนะครับก็สถาบันที่ว่าก็คือสอนเทียบเท่ากับคณะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปปีการศึกษาหน้าก็จะเป็นดร.อ้อมสอนปริญญาตรีในคณะนี้พูดอย่างนั้นได้ใช่ไหมค่ะคือตอนนี้ฟีโบจะมีเปิดหลักสูตรปโทกับปเอกอยู่แล้วแต่ว่าปีหน้าเริ่มตั้งแต่ปีหน้าปี57เป็นต้นไปเราจะเริ่มมีปตรีด้วยอ๋อเมื่อก่อนนี้เราก็เหมือนเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็รับเด็กที่จบตรีขึ้นมาเพื่อสอนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้สอนหลักใช่อ๋อแล้วก็ปริญญาที่ได้ก็น่าจะเป็นวิศวกรรมไม่รู้วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เนาะเป็นวิศวะค่ะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวะหุ่นยนต์วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันนี้คือจันทร์ถึงศุกร์นั่นคือหน้าที่การงานเราจริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันทำให้อ้อมดูเซ็กซี่ขึ้นก็คืออย่างนี้แหละก็คือว่าจันทร์ถึงศุกร์เธอเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมค่ะแล้วเวลาที่เหลือในโลกอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นเธอเล่นคิมคือมันคนละด้านกันเลยนะใช่ค่ะคิมนี่เล่นก่อนที่จะไปเรียนวิศวะหรือเปล่าครับใช่ค่ะเล่นตั้งแต่เด็กเลยเล่นแต่7ขวบนี่อ่านในคำสัมภาษณ์มาแล้วทำการบ้านมาเท่ากับผมเริ่มเล่นเป็นโนเหมือนกันนะเนี่ยรอ7ขวบเหมือนกันแต่ว่าสำคัญคือไม่ได้เริ่มเล่นก่อนอันนี้อันนี้ก็คือเราชอบใช่ไหมก็ชอบแต่7ขวบมันเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะมันไม่ใช่เล่นขิมเล่นเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยคุณแม่อยากจะให้ไปเรียนรำค่ะรำเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิงประถมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เราเห็นเราเป็นผู้หญิงไปเรียนรำดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอที่โรงเรียนเนี่ยก่อนจะถึงห้องนาฏศิลป์ก็จะไปผ่านห้องดนตรีก่อนแล้วอ้อมก็แบบได้ยินเสียงลอดออกมาคุณเสียงมันอะไรจริงๆค่ะอันนี้คือแบบเรื่องจริงเดินผ่านเนี่ยนะเดินผ่านแล้วมันมีเสียงออกมาจากห้องแล้วก็มันน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยพาแวะเข้าไปก่อนออปรากฏแวะแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาเลยคือแวะเข้าไปปุ๊บก็เห็นในห้องก็จะมีเครื่องดนตรีเยอะมากแล้วก็จะมีแบบพวกรุ่นพี่ที่เขาเล่นเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นอาจารย์เขาก็เห็นเราสนใจก็ถามว่าอยากจะลองอะไรไหมอ้อมก็ถามเพราะว่าเครื่องไหนที่มันเล่นง่ายที่สุดอะขอลองอันนั้นขิมง่ายเหรอค่ะอาจารย์เขาบอกขิมค่ะอ้อมก็เลยโอเคขิมก็ลองแล้วพอวันแรกเนี่ยก็ไปนั่งปุ๊บเขาก็จะมีเป็นขิมวางเรียงแถวๆอย่างเงี้ยค่ะ
วางไล่กลับมาเป็นตัวยูแล้วอาจารย์ก็จะไล่สอนทีละคนไล่มาพอถึงกลับมาวนกลับมาที่เราอาจารย์ก็จะดูว่าเราเล่นสิ่งที่อาจารย์สอนไปได้ไหมถ้าเราเล่นได้อาจารย์ก็จะต่อแบบเหมือนกับสอนเพลงอีกท่อนนึงต่อมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็รู้สึกว่าอ้อมแบบไปได้เร็วคือเหมือนกับว่าเรียนไป3ชั่วโมงจบไปได้เพลงนึงเลยตอนนั้นมันยังไม่เชิงเป็นเพลงขนาดนั้นนะคะแต่เป็นเพลงสั้นๆพอจบชั่วโมงปุ๊บอาจารย์เขาไปคุยกับคุณแม่เลยบอกว่าเนี่ยน้องอ้อมเนี่ยมีหัวทางด้านนี้นะมีความสามารถทางด้านนี้คุณแม่ใช่คุณอยากให้คุณแม่อยากให้คุณแม่เนี่ยอยากคุณแม่สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปรำเลยเล่นขิมนี่แหละแล้วก่อนเล่นขิมเล่นอะไรมาก่อนนะเคยไปเรียน JMC ของยามาฮ่า JMC คือ JMC เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กที่ทำให้เด็กรักเสียงเพลงแล้วก็มีทักษะทางด้านดนตรีเพราะว่าเด็กที่อายุน้อยเนี่ยเขาจะไม่มีแรงในการเล่นเครื่องดนตรีสี่แล้วยังไม่ได้ตบมือเข้าจังหวะแล้วก็มีเครื่องเคาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าจังหวะแล้วรู้จักโน้ตโดเรมีเป็นไรแต่จริงพื้นฐานอีกอันนึงอ้อมว่ามันมาจากหนังด้วยค่ะคือชอบหนังเรื่อง The Sound of Musicอ๋ออ้อมฟังอ้อมดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆอ้อมจะต้องอาทิตย์นึงต้องอย่างน้อยหลายๆรอบคือชอบมากแล้วอ้อมก็จะร้องเพลงร้องโน้ตได้เพลงเลยเด็กไม่น่าเชื่อเลยเอ้ยโดเรมีอะไรของที่จะมีจูเลียนดูสมัยแบบนำเด็กๆวิ่งแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยในเครื่องเขาอ่ะเออใช่ปั่นจักรยานคือเป็นแบบหนังเรื่องโปรดเลยเอาผ้าม่านมาตัดเป็นชุดนักเรียนนักเด็กทั้งหมดคืออ้อมท่องโน้ตตั้งแต่ก่อนเรียน JMC ตอนนั้นคุณอ้อมนี่เป็นยุควิดีโอ VHS หรือเปล่าครับใช่ค่ะวิดีโอรู้สึกว่า7ขวบผมยังไม่มีเครื่องเล่นวิดีโออุ้ยรุ่นพัดเหรอไม่ที่บ้านผมไม่มีพ่อไม่ได้ซื้อแต่ทีนี้แต่ติดใจตรงที่บอกว่าขิมเล่นง่ายคือพี่ว่ามันง่ายเพราะมันแค่เอามาโดนกระทบมันก็ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมค่ะแต่ถ้าอย่างจะเข้อย่างเงี้ยมันก็ต้องพันให้มันเป็นกว่าจะดีดได้หรือซอขิมมันยากขิมมันยากต้องตีสายมันเยอะค่ะคือครั้งแรกที่อ้อมเห็นอ้อมก็ตกใจเหมือนกันว่าต้องตีตรงไหนคือสายมันเต็มไปหมดแต่พอคุณครูเขาจะสอนไล่โน้ตก่อนว่าต้องตีตรงนี้เป็นตัวนี้ตีตรงนี้เป็นโน้ตตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราจับได้ว่าต้องตีตำแหน่งไหนเป็นโน้ตไหนมันก็จะไปได้ตอนนี้ก็ให้หลับตาตีก็ตีได้แล้วคุณอ้อมเล่นเปียโนด้วยป่ะครับเปียโนเคยเรียนค่ะแต่จริงๆพอจบ JMC แล้วอ้อมไปเรียนอิเล็กโตรนต่อแล้วค่ะตามสเต็ปเนี่ยมา5นะแล้วตอนนั้นที่เริ่มเล่นระหว่างกิมกับอิเล็กโตรนนี่ตั้งใจจะเอาดีทางไหนไม่ได้ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเล่นอะไรเยอะกว่ากันนะครับก็เล่นเยอะทั้งคู่นะคะเพราะว่ามันก็ต้องเรียนอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันแต่ว่าขิมเนี่ยอ้อมจะได้มีกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะกว่าเพราะว่ามันก็จะมีวงไปเล่นประจำปีของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอิเล็กทรอนเป็นเครื่องใหญ่อะค่ะมันยกสร้างไปยากใช่แต่ก็จะเล่นแบบมันเสียใจในทุกวันนี้มันก็เสริมทำไมครับพี่มันยกยากไงอย่างวันนี้ไม่ยกเลยนี่ไงมีของพี่อยู่แต่อิเล็กทรอนมันจะใหญ่กว่าคีย์บอร์ดนะคะมันเป็นเครื่องใช่มันมีเท้าเหยียบด้วยมันสองชั้นมีใช่แต่มันฝึกเรื่องcoordination ของร่างกายเราพอสมควรแขนสองข้างก็ต้องไปด้วยกันขาก็ต้องใช้สองข้างเลยข้างนึงเหยียบเบสข้างนึงควบคุมน้ำหนักดังเบาอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกพอสมควรอิเล็กโทรนี่เป็นลักษณะวันแมนโชว์คนเดียวทั้งวงเลยเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะกับโรงเรียนเท่าไหร่ถ้าเป็นวงนี่น่าจะเหมาะกว่าแล้วขิมแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆนะเคยกลายมาก็คือซักประวัติอ้อมนั่นเองนะแต่ว่ามันก็เล่นไปเรื่อยนะมันก็เล่นไปแล้วก็ไม่ได้ไปแบบพี่ไม่รู้มันจะมีประกวดดนตรีไปเข้าเวทีไหนอะไรยังไงไหมหรืออยู่ในวงดนตรีไทยของโรงเรียนหรือยังไงไหมอยู่ค่ะประกวดนี่ก็เคยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยมากก็คืออ้อมเรียนไปที่ไหนก็ชนะหมดเลยไม่ค่อยประกวดแล้วไม่อ้อมรู้สึกว่ามันแต่ละคนคือเวลาประกวดดนตรีไทยมันอย่างตอนที่เคยประกวดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเอาเพลงเดี่ยวมาให้เรามาเล่นประชันกันซึ่งอ้อมเข้าใจว่าแต่ละครูก็จะมีทางของเขาคือเพลงเดียวกันเนี่ยค่ะครูแต่ละ
ครูเนี่ยก็จะมีลูกเล่นในการเล่นเพลงเนี้ยไม่เหมือนกันแล้วอ้อมรู้สึกว่าการที่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่ค่อยคืออ้อมไม่ค่อยไม่น่าจะมาประกวดคืออ้อมรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็มีทางดีๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะอ้อมไม่ค่อยชอบอะไรนะมันไม่เหมือนลักษณะนั้นไม่เหมือนวิ่ง100เมตรนะใครเร็วที่สุดนะมันเร็วกว่าจริงๆแต่นี้ดนตรีมันความพร้อมมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยได้ชอบไม่ค่อยชอบประกวดเท่าไหร่ผมก็เคยเป็นกรรมการประกวดดนตรีพอถึงหน้างานจริงๆกลายเป็นว่าเราจับว่าวงไหนผิดพลาดเยอะที่สุดแทนเพราะว่ามันก็เล่นดีหมดคือความดีมันให้คะแนนไม่ได้พี่แต่ว่าความผิดพลาดมันเล่นผิดโอเค จับได้หนึ่งจุดติ๊กหนึ่งจุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประกวดวงเท่าไหร่นะแต่มันก็ได้ฝึกเด็กให้เผชิญความกดดันในบ้างนี่เคยเจอไอ้ประเภทแบบว่าวงนี้ดนตรีก็ไม่ที่ฟังก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ที่แน่ๆคือการตอบรับหรือการเล่นกับคนดูโอ้โหวงนี้มันสุดยอดเลยว่ะมันเอาคนดูยุ่งยิ่งว่ะแต่ถ้าถามฝีมือเพื่อนๆที่เล่นอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่อย่างนี้จะให้รางวัลมันยังไงวะใช่ใช่ครับแล้วอย่างการประกวดเนี่ยเป็นการซ้อมเพื่อมาเล่นในระยะสั้นๆมันต่างจากโชว์ในชีวิตจริงที่เราต้องไปเอนเตอร์เทนระยะยาวเอนเตอร์เทนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางคนเสียงดีแต่ว่าไม่มีเทคนิคในการรักษาให้เสียงตัวเองคงทนอยู่ตลอด2ชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นเวลาวงที่ประกวดเก่งกับวงที่เล่นจริงๆจะค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยครับแต่วงที่เก่งเหมือนกันก็มีนะครับอย่างเช่น ETC แต่ก่อนเขาก็ประกวดบ่อยเขาก็ได้รางวัลครบเครื่องเป็นวงหนึ่งที่ครบเครื่องแล้วก็เล่นในเรื่อยใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ทิ้งตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยค่ะก็จริงตอนเรียนประถมก็จะมีอาจารย์จากเป็นแบบหัวหน้าภาคดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยค่ะคืออ้อมตอนอ้อมเรียนประถมอยู่สาธิตประสานมิตรก็จะมีอาจารย์ภาควิชาจากดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรเนี่ยเข้ามาสอนอ้อมก็เรียนอยู่จนกระทั่งแบบอาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีเพลงจะสอนแล้วนะคือถ้าหนูอยากจะเรียนให้เยอะขึ้นเนี่ยอาจารย์จะส่งต่อไปให้ครูอีกคนนึงก็ตอนนั้นก็อาจารย์ก็ส่งอ้อมต่อไปให้ครูอีกคนนึงก็เรียนไปอีกสักพักนึงนี่คือแต่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับชั้นไหนแล้วครับตอนนั้นยังอยู่ป.5 ป.6โอ้โหเร็วเงี้ยนั่นแหละเพลงหมดแล้วล่ะคือครูที่เขาสอนอ้อมได้เขาจะเป็นเพลงแบบเพลงธรรมดาเพลง2ชั้น3ชั้นเพลงถาวรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเพลงที่แบบเป็นเพลงระดับที่สูงขึ้นมาคือเป็นเพลงเดียวเพลงที่จะต้องมีทางเฉพาะที่แบบต้องใช้ฝีมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนั้นครูก็จะให้อ้อมถ่ายทอดให้อ้อมไม่ได้เขาก็เลยจะส่งอ้อมไปเรียนกับครูอีกคนนึงก็เรียนจนกระทั่งสักครั้งหนึ่งอ้อมขึ้นมัธยมก็มีโอกาสไปงานอะไรมูที่ศูนย์วัฒนธรรมอะค่ะแต่ว่าตอนที่ไปงานเนี่ยเหมือนกับได้ยินเสียงขิมลอยมาเสียงขิมแล้วอ้อมก็ว่าโอ๊ยเพราะมากเลยไม่เคยฟังเสียงขิมที่ไหนแบบคือมันเป็นเสียงที่น้ำหนักดีมากแล้วตีชัดถ้อยชัดคำคือถ้าไปฟังเพลงขิมสมัยก่อนมันจะเป็นเพลงแบบลอยๆแบบตีต้องแต้งต้องแต้งมันจะไม่ค่อยแบบมีน้ำหนักเยอะน้ำหนักเพลงไม่ค่อยมีแต่อันนี้อ้อมฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบฟังแล้วต้องเดินตามไปฟังว่าใครเป็นคนเล่นอ่ะก็อ้อมก็เลยเดินตามไปแล้วปรากฏไปเจอเป็นร้านขายเทปก็ไปดูว่าอันนี้เทปใครก็เป็นเทปของครูชยุดีวัศวานนท์ค่ะก็ดูปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็บอกเพราะแม่อ้อมสนใจอยากจะเรียนกับคนนี้ไหมคุณแม่ก็โทรไปเลยแล้วก็อ้อมก็เลยไปขออนุญาตครูที่เรียนปัจจุบันว่าเนี่ยจะขอไปเรียนกับครูคนนี้ซึ่งครูคนปัจจุบันอ้อมเขารู้จักครูคนนี้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นมือหนึ่งเหมือนกันทางขิมอะไรเงี้ยของจริงเหมือนกันของจริงอ่ะก็เลยก็ไปเลยค่ะซึ่งไกลจากบ้านมากแต่คุณแม่ก็ไปปรับไปรับไปส่งทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือเราอยากเรียนเองก่อนใช่คือฟังแล้วแบบคือฟังแล้วมันไม่เคยมันไม่เหมือนที่อื่นที่เคยฟังมาเสียงขิมแบบนี้อะไรเงี้ยโหขนาดนั้นคือเราตอนแรกเราฟังเสียงขิมเราก็รู้สึกจะเหมือนกันหมดใช่ใช่เขาก็มีมิติโอ้น่าจริงน่าจริงคือครูอ้อมก็จะเป็นคนที่ตีแล้วน้ำหนักมือจะตีชัดถ้อยชัดคำอะค่ะคืออ้อมบอกไม่ถูกลักษณะจะแบบตีโน้ตเนี่ยตีแบบชัดๆแล้วก็ลูกเล่นการสะบัดการอะไรเงี้ยเขาจะชัดแต่ถ้าไปฟัง
ขิมถ้าเป็นสมัยก่อนนะอ้อไม่แน่ใจสมัยนี้เป็นยังไงสมัยก่อนที่เขาขายกันในตลาดทั่วไปมันจะเป็นเสียงขิมว่าอาจจะแบบไม่ค่อยน้ำหนักไม่ค่อยมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอฟังนี้แล้วรู้สึกแตกต่างก็เลยลองไปขอเรียนด้วยแล้ววันแรกไปถึงครูก็อัดเลยคือเหมือนครูจะแบบว่าครูจะเหมือนจะทดสอบเราว่าเราคือเราเรียนที่อื่นมาค่ะครูจะดูว่าเราเป็นยังไงว่ารับได้ไหมแบบนี้ครูอ้อมเขาค่อนข้างจะเคียวมากแล้วก็แบบคือถ้าจะเล่นกับครูต้องเล่นจริงๆก็วันนั้นครูก็อัดมาเลย1เถาค่ะ1เถาเนี่ยคือจะประกอบไปด้วย3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเพลงเถานึงไปเปิดหาความรู้กันต่อนะเชิญนะเชิญก็จะมีแบบว่าเริ่มมาตั้งแต่เล่นช้าๆหน่อย2ชั้นก็จะเป็นเพลงที่จังหวะเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชั้นเดียวก็จะแบบเป็นเก็บเป็นตีฉิ่งก็จะเร็วๆมากๆอะไรเงี้ยเหมือนอเดนเต้อเลโกรอาจจะใช่ของเพลงคลาสสิกครูก็อัดมา1เถาดูว่าจะรับไหวมั้ยครับอ้อมก็แบบเต็มที่ค่ะคือสมาธิเต็มที่แล้ววันนั้นครูก็เห็นอ้อมได้1เถาปุ๊บครูก็รับเลยเข้ามาเรียนเพราะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้หมายว่าเขาจะรับมีเงินจ้างเขาก็แกก็อาจจะปฏิเสธแต่ขอลองดูก่อนคือจริงๆก็ไม่ถึงขนาดจะปฏิเสธแต่เหมือนพอเราอยากดูหน่วยแก้นใช่ค่ะพอเราเล่นได้แบบนี้ครูก็จะจับเราไปอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือเหมือนกับคนที่มาเรียนครูก็จะจัดเป็นกลุ่มนะคะว่ากลุ่มนี้แอดวานซ์ก็จะต่อเพลงแอดวานซ์หน่อยกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มหัดเรียนก็จะต่อเพลงแบบเริ่มเราเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มนั้นเลยมั้ยตอนนั้นไม่นะคะก็มีก็ยังมีเด็กๆบางคนที่เด็กสุดนี่ลูกศิษย์ครูนี่3ขวบนะคะ3ขวบ3ขวบ3ขวบมีสมาธิในการนั่งเค้าเล่นได้อ่ะสมัยนั้นหรือเปล่าสมัยนั้นแล้วสมัยนี้เคยเจออาจารย์แล้วอ๋อคนที่3ขวบคนนั้นใช่มั้ยหมายถึงว่าเคยเจออาจารย์แล้วเด็กที่เรียนอยู่เปลี่ยนไปยังไงบ้างมีเด็กอายุน้อยๆมาเรียนหรือเปล่าอ๋อจริงๆครูก็จะเลือกนะคะถ้าอายุน้อยมากๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบโฟกัสได้โฟกัสได้ครูก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอาจจะไม่ไหวโอ้เด็ก3ขวบที่โฟกัสได้นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเพราะว่าผมเคยสอนน้องเหมือนกันยากมากแต่น้องเขาก็ตีเสร็จแล้วก็ลงไปดูดขวดนมเหมือนกันแต่ถึงเวลาเขาก็คือเขาฟังระหว่างที่เขาดูดขวดนมเขาฟังไปด้วยลุกขึ้นมาก็ตีได้โอ้อันนั้นยอดยอดสมาธิเลยทีนี้มีเรื่องที่ผมคือผมเนี่ยเรียนสายดนตรีสากลมาเป็นน้อยก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์ระหว่างอาจารย์ที่เป็นสายดนตรีไทยกับดนตรีสากลคาแรคเตอร์เขาต่างกันตรงไหนบ้างหรือเปล่าวิธีการสอนวิธีการชี้อะไรค่ะจริงๆถ้าเป็นเพลงสากลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีโน้ตเราเล่นตามโน้ตใช่ไหมคะคือโน้ตมายังไงเราต้องเล่นให้ได้เหมือนแต่ดนตรีไทยเนี่ยมันลักษณะเหมือน improvisation เหมือนกันคือมันจะมีเซตของเมโลดี้อยู่ซึ่งแต่ละครูเนี่ยเขาจะมีทางในการที่จะแอดลิบเออไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเล่นให้อยู่บนเมโลดี้แต่ว่ามีโน้ตบางตัวแล้วแต่จะสะบัดแล้วแต่ใช่ใช่ใช่แอดลิบใช่ไหมคะเออนั่นแหละค่ะคือจะเป็นแบบนั้นเนี่ยคือแบบว่าครูแต่ละคนให้มาสอนเพลงเดียวกันเนี่ยก็จะอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เพลงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่แบบไฮเลเวลหน่อยเพลงเดี่ยวเพลงอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะลักษณะครูเขาจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นการให้มรดกคือมันเหมือนเป็นทางของเขาจะให้ใครเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเพลงเดี่ยวนะคะเหมือนเขาจะต้องเลือกว่าใครที่จะสามารถมาถ่ายทอดไอสิ่งที่ครูจะถ่ายทอดให้ต่อไปได้แล้วสามารถที่จะเก็บลูกเก็บทุกอย่างเก็บทางที่ครูต่อให้นี่เป็นวิถีจอมยุทธเลยนะครับใช่ใช่ลักษณะนั้นเลยค่ะถ้าเป็นทางไม่เหมือนเป็นนอนเลยสิ้นเชิงเลยใช่คือมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะต่อเพลงเดี่ยวเนี้ยก็คืออย่างอ้อมเวลาทุกครั้งก่อนจะต่อเพลงเดี่ยวอ้อมก็ต้องไปเหมือนกับไหว้ครูแล้วก็อย่างครูอ้อมครูคนล่าสุดครูชัยยุดีเนี่ยค่ะก็คือครูก็เรียนมาจากคุณพ่อของครูเพราะฉะนั้นก่อนอ้อมจะไปต่อเพลงเนี้ยอ้อมก็ต้องขึ้นไปไหว้ตาคือไปไหว้ครูของครูก่อนแล้วก็ต้องตั้งสมาธิว่าเราจะเหมือนกับบอกว่าเนี่ยเราจะมาขอต่อเพลงนี้แล้วเราก็จะตั้งใจซ้อมตั้งใจแบบว่าเหมือนรักษาเพลงมีเรื่องจิตใจใช่อันนี้เป็นปกติของเพื่อนดนตรีไทยหรือเปล่าอันนี้ก็คือวิธีที่อ้อมเคยเรียนขิมกับครูชัยยุดีมาจะเป็นแบบนี้แต่อ้อมไม่แน่ใจว่าที่อื่นก็น่าจะลักษณะคล้ายๆกัน
แล้วอย่างการเก็บดูแลรักษาขิมขิมนี่ก็มีก็คือน่าจะเหมือนเป็นกึ่งๆแบบหนังสือของเด็กไทยสมัยก่อนคือห้ามผ่านห้ามยืมค้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆก็เราก็เหมือนกับเราคิดว่ามีครูอยู่ในเครื่องดนตรีแล้วก็อย่างเครื่องดนตรีอ้อมขิมเกือบทุกตัวก็คือจะผ่านการไหว้ครูมาแล้ว คือมันจะมีการไหว้ครูประจำปีของดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเอาเครื่องดนตรีไปแล้วก็จะมีครูมาเจิมเครื่องดนตรีแล้วก็ผ่านพิธีการไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่านมาแล้วเนี่ยก็เราก็ถือว่าเครื่องดนตรีนี้มีครูเราก็ต้องให้ความเคารพเครื่องดนตรีใช่สาเหตุนี้หรือเปล่าเราเลยไม่ยอมสอนขิมจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่สอนเพราะอ้อมรู้สึกว่าอ้อมไม่สามารถที่จะยังไงอะ contribute เวลาของตัวเองเป็นสล็อตที่จะมาสอนเป็นประจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคืออ้อมรู้สึกว่าการเรียนดนตรีมันไม่สามารถที่จะเรียนหยุดได้ถ้าอ้อมสมมุติอ้อมสอนใครเนี่ยมันจะต้องเป็นต่อเนื่องคืออ้อมไม่สามารถที่จะสอนแล้วอ้อมจะบอกเอ้ยอาทิตย์นี้ไม่ว่างขอเว้นไปอีกเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมยังไม่รู้สึกว่าอ้อมมีอาจารย์ไปเที่ยวนะหยุดสัก3ไม่รอเลยใช่อ้อมรู้สึกว่ายังไม่สามารถจะคอนทริบิวต์เวลาตรงนั้นได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของว่าเรื่องของครูไม่ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยค่ะก็มีส่วนนิดหน่อยด้วยอันนี้คือเหตุผลนึงอีกเหตุผลนึงก็คือถ้าอ้อมจะสอนเนี่ยอ้อมจะต้องไปขออนุญาตครูก่อนว่าอ้อมจะขอมาสอนขิมครูจะอนุญาตมั้ยค่ะคือครูจะต้องแอปพรูฟว่าอ้อมมีความสามารถที่จะไปถ่ายทอดสิ่งที่ครูสอนมาให้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทำให้องค์ความรู้มันหายไปหรอคือพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับนิยายจริงรามายณ์ที่บอกว่ากระบวนท่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะไม่สอนเพราะถ้าสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกศิษย์จะเอาชนะอาจารย์ได้อะไรประมาณนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ก็คือมันก็อ้อมว่ามันก็ดีอย่างตรงที่ว่าเราก็ต้องมีความเคารพกับครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาอย่างนี้ด้วยแง่นึงนะแต่ถ้าแบบสอนเพลงทั่วๆไปอะไรเงี้ยอ้อมว่าครูก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบเพลงเดี่ยวเพลงลักษณะที่เป็นจริงๆพี่คิดว่ากุศโลบายคืออยากให้คนที่ตั้งใจมามากกว่าเนาะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบเปิดแพร่สาธารณะแล้วก็ไม่มีใครสนใจให้มันมีความรู้สึกว่าที่มันได้มายากมันจะต้องตั้งใจมาเรียนอะไรอย่างนี้นะน่าจะอย่างนั้นเห็นคุณค่าเออจะได้เห็นคุณค่าแต่ว่าดนตรีไทยมันก็ไม่ได้มีการสอบเป็นพี่มันมีหรอวะดนตรีฝรั่งมีไหมดนตรีฝรั่งสอบตลอดมีหลักสูตรของ Trinity บ้างของ Royal บ้างที่ตอนที่เรียนยามาฮ่าแล้วก็มีของยามาฮ่าเองด้วยตอนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องสอบแต่ของไทยเราก็ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นจะมีแต่ว่าอาจารย์รับรองใช่ไหมครับว่าคนนี้โอเคก็คงอย่างนั้นนะคะแต่ไม่รับรองกับใครเพราะเราแล้วแต่อาจจะแบบถ้าเกิดว่าเราจะไปสมัครเรียนโดยใช้ความสามารถพิเศษอะไรนี้ก็อาจจะมีรับรองได้มาทำมหาลัยแล้วแต่ว่าเรื่องอาจารย์ที่คัดลูกศิษย์นี่ก็มีเยอะเหมือนกันครับก็คืออย่างเป็นนกก็มีใช่ไหมอาจารย์บางคนอาจารย์บางคนเขาทนคือเขาเก่งมากเขาก็จะทนไม่ได้ที่จะเห็นเด็กที่แบบไม่พัฒนาสักทีหรือว่าไม่มีแววคือเขาเหมือนกับเขาลงทุนชื่อของเขาไปแล้วเนี่ยเด็กอนาคตคนนี้ก็ควรจะได้รับทุนตรงนี้ต่อยอดได้อย่างอาจารย์นัทยนตระลักอะไรเงี้ยก็เก่งมากแล้วก็ตอนแรกที่ผมได้ยินก็คืออาจารย์เขาคัดลูกศิษย์นะผมก็เลยไม่ไปเรียนกับเขาด้วยแล้วก็แพงด้วยครับแพงด้วยครับแต่จริงๆนั่นคือว่ากุศโลบายของเขาคืออยากให้ตั้งใจไม่ใช่มันเป็นความอดทนส่วนตัวของอาจารย์เหมือนกันถ้าเกิดเห็นศิษย์แย่ๆก็ขี้เกียจสอนเหมือนกันแต่ครูอ้อมก็ไม่ได้ถึงขนาดจะเลือกอะไรขนาดนั้นนะคะคืออย่างครูนี่ก็มีไปสอนในคุกก็มีนะคะคือวันนี้สุดยอดเลยค่ะครูเนี่ยจะคือครูจะสอนที่มหาลัยด้วยแล้วก็เวลาจะมีบางช่วงที่ครูจะเข้าไปสอนนักโทษหญิงในคุกเพื่อให้เขาแบบมีวิชาชีพติดตัวอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะสิ่งที่คุณอ้อมกับผมเหมือนกันคือคุณแม่สนับสนุนคุณแม่มีพระคุณต่อเรามากคือตอนที่ผมไปเรียนกับอาจารย์ที่ก่อนที่จะสอบพวกทรินิตี้อะไรตามที่เด็กๆเขาชอบสอบกันแม่ก็ขับรถพาในเมืองทองอะไรนะจากเพื่อไปเรียนใช่เพื่อไปเรียนพาไปเรียนพิเศษแล้วก็พาไปเรียนดนตรีต่ออยู่คนละยศเลยปิ่นเกล้าแล้วก็เมืองทองอะไรถึงแล้ว
ต้องไปนั่งรอเราด้วยใช่แล้วเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องก็แพงแบบว่าคือตอนที่เรียนเด็กๆนี่อ้อมก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าเรามีความต้องรับผิดชอบเครื่องดนตรีที่คุณแม่อุตส่าห์แบบว่าเสียเงินซื้อมาให้อย่างอิเล็กทรอนเครื่องนึงเป็นแสนเลยค่ะคือเราก็รู้สึกโอ๊ยเราไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้แล้วคุณแม่สนับสนุนขนาดนี้ขิมกับอิเล็กทรอนเราไปด้วยกันเลยเหรอค่ะอ้อมเรียนไปด้วยกันอ๋อ oh. โอ้ยเด็กๆอ้อมเรียนหลายอย่างมากค่ะคือทั้งขิมอิเล็กทรอนลันนาดมวยไทยตะก้อมวยไทยมวยไทยลำก็เรียนแจ๊สแดนซ์เรียนเปียโนก็มีกิจกรรมจริงๆเลยบัลเล่ได้ไหมคะศิลปะบัลเล่เคยเรียนเด็กๆค่ะแต่ว่ารู้สึกขัดกับพี่มีความรู้สึกว่าในฐานะผู้ปกครองคงจะแบบกราดให้หมดก่อนแล้วดูก่อนว่าชอบอะไรใช่เปิดให้หมดที่สุดแล้วมาถึงจุดนึงมันก็จะเหลือสิ่งที่เราชอบไว้คงไว้นะแต่ถ้าแบบไม่อะไรเลยโตขึ้นมามันก็จะไม่เอาแล้วสักอย่างเหมือนกันผมเลยสังเกตว่าคือเท่าที่เห็นคนที่เล่นดนตรีเก่งๆจากการเรียนแต่เด็กอ่ะก็ผู้ปกครองมีผลมากเลยคือคนที่เริ่มเรียนเปียโนตอนอายุ 7-8 ขวบเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อนผมสมัยเรียนวิศวะเนี่ยก็เพื่อนผู้หญิงหลายคนก็เริ่มเรียนกันประมาณ 7-8 ขวบแต่ว่าพอถึงเลเวลนึงปั๊บเพลงที่เราเล่นน่ะมันจะเริ่มไม่เพราะมันจะไล่สเกลถ้าผู้ปกครองไม่มีใจรักด้วยจริงเนี่ยเขาฟังเสียงแบบนี้ทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งคือผู้ปกครองก็ต้องใจรักด้วยอันที่สองก็คือเขาต้องเสียสละเวลาไปส่งเราเรียนเสียสละเงินของเขามาซื้อเครื่องดนตรีช่วงนี้เราก็เลยต้องตอบแทนต้นทุนของผู้ปกครองคือเรายอมรับว่าเราได้ต้นทุนมาจากท่านเยอะเหมือนกันครับของพี่ก็คล้ายกันลูกผม2คน10กับ11ก็สละเวลาในการเดินขึ้นบันไดไปอีก3ชั้นเพราะครูสอนเปียโนอยู่ตึกนี้โอ้ดีจังเลยอยู่บ้านดีมากเลยเด็กกลับจากโรงเรียนโอ้วงเย็นก็เดินขึ้นไปต่อแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกับแม่ก็ไปครับครับยังโชคดีไม่เหนื่อยแต่กลับมาที่ดร.อ้อมโอ้โหจะดร.ขิมบางคนก็เรียกอ้อมแบบอย่างนั้นเหมือนกันใช่แล้วเราเล่นอ้อมขิมอีกต่างหากชื่อในชื่อสิ้นคิดมากชื่อสิ้นคิดไปหน่อยใครคิดว่าใครตั้งเองตั้งเองคิดไม่ออกครับก็ที่ว่ามันก็โอเคนะไม่ได้คิดเลยคือไม่ขาดเล่นอย่างอื่นแล้วก็ดีนะฮะแล้วพอเราไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยค่ะเราหิ้วไปด้วยหิ้วไปค่ะอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราไปแล้วใช่ไหมมันรู้สึกว่าเราไปต่างประเทศแล้วมันน่าจะได้ใช้มันเป็นอะไรที่ไทยแล้วมันเป็นตัวเราแล้วไม่ถามกันทั้งดอมเลยตั้งเธอเปิดขึ้นมาเล่นเนี่ยเสียงไม่ออกมาอ้อมก็เล่นตามงานไม่ได้เล่นคือตอนแต่เราก็ซ้อมนี่ก็ไปมันก็จะมีห้องซ้อมอ๋อไม่ได้เปิดยังไงหอเราค่ะก็มีคนมาดูก็ฝรั่งชอบค่ะไม่เคยเห็นเหรอแล้วก็มีอาจารย์หรือข้าราชการไทยมาขอเชิญให้ไปช่วยงานบ้างก็มีมีบ้างค่ะอย่างตอนอยู่ซีมยูก็จะมีเขาจะมีเปิดแบบ conservatory ของที่พิสเบิร์กแล้วก็จะมีตอนนั้นเขาเปิดนิทรรศการต้นไม้ไทยแล้วเขาจะเปิดตรงกับวันเฉลิมวันที่5ธันวาเราก็จะโดนทุกปีมีสถานทูตมาใช่เขาก็จะให้เราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อนี่คือเพนซิลเวเนียค่ะใช่อยู่รัฐเพนซิลเวเนียเขาบอกพิสเบิร์กจะได้นึกออกว่ามันคืออะไรที่ไหนแต่ก็คือยกเล่นอิเล็กทรอนไปไม่ไหวด้วยอิเล็กทรอนไม่ไหวอิเล็กทรอนมีทุกที่ถ้าจะเอาจริงนะแต่ถ้าอย่างนั้นความสามารถดนตรีของเราเนี่ยตอนไปต่างประเทศเนี่ยต้องบอกมันคงที่ไปเลยสิเพราะมันไม่มีอาจารย์มาต่อให้เราแล้วค่ะก็ค่อนข้างจะคงที่อะใช่ไหมอาจจะไม่ดรอปลงแต่เพราะเรายังซ้อมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ต่อเพลงที่แบบขั้นแต่ตอนนั้นก็คือพออ้อมกลับมาคืออ้อมก็จะกลับมาเมืองไทยทุกปีใช่กลับมาก็จะไปเข้าค่ายก็อยู่จริงอ่ะกลับมาคือเรารีบวิ่งไปหาอาจารย์อย่างเงี้ยก็ไปหาครูค่ะบางทีก็พาครูไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเข้าค่ายคือพาครูไปเที่ยวอันนี้เป็นลุงเป็นญาติกันไปแล้วใช่ไหมค่อนข้างจะสนิทไม่ได้เป็นหมายถึงอะไรครับเข้าค่ายก็คือพาครูไปเที่ยวแล้วครูก็ต่อเพลงให้อ๋อก็คืออยู่โรงแรมก็นั่งต่อเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคืออยู่โรงแรมก็เอาขิมไปด้วยค่ะว้าวก็ต่อทั้งวันเลยบางทีเอ้ยถามเล่นๆเดี๋ยวไอ้ขิมนี่มันไม่มีใครทำเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมตีบนแท็บเล็ตตีบนแท็บเล็ตของยายังไม่มีนะแต่ตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์ของเด็กอันนึงอยู่คือจะให้เด็กทำเหมือนกับมีเซ็นเซอร์รับ
จากขิมมาว่าตีอยู่ที่สายไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อเข้าไปกับแท็บเล็ตอาจจะทำบทเรียนบนแท็บเล็ตอะไรเงี้ยเสริมเข้ามาอ๋อโหง่ายๆเลยนะเวลาจดโน้ตนี่โคตรง่ายก็เลยให้เด็กลองทำอยู่เป็นโปรเจกต์ครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากมากนะคิมผมว่ามันยากนะคือมันต้องเพ่งว่าเราจะลงตรงไหนมีสามเส้นต่อหนึ่งคือคุณอ้อมไม่ต้องมองได้ไหมครับเวลาเล่นเมื่อกี้ที่เขาบอกไงกับตาได้แล้วน้อยคือขออ้อมตีหนึ่งตัวแบบว่าตัวนี้คือตัวอะไรแล้วก็จะรู้ก็จะมี muscle remember ได้ใช่แพทก็เหมือนกันมั้ง relative คือคีย์บอร์ดมันมีตัวดำอยู่ครับคลำเอาได้ใช่มันคลำได้ครับพี่ไม่แล้วพอหลับตาก็ได้เหมือนกันหลับตาได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วไปถามน้องเรื่องนิดนึงว่ะครับพัดได้ดู1900ป่ะได้ดูครับพี่ไอ้นั่นมันเก่งมันเก่งจริงๆใช่ไหมก็เก่งอะครับคือในแง่ทักษะอ๋อไม่ดูไหม1900ไหมโอเคเล่นเป็นรอในเรืออ๋อคือในแง่ทักษะเขาก็มีเพลงที่โชว์ยังไฟแลบเวอร์อะไรของเขาแต่ว่าในแง่ของการเอ็กซ์เพรสอารมณ์ตอนที่เห็นผู้หญิงแล้วเล่นอะไรนะโมซาร์ทรีคาร์เนชั่นนะครับก็คือเขาก็เอ็กซ์เพรสได้ดีคือเขามองผู้หญิงแล้วเขาก็คิดว่าเสียงควรจะเป็นยังไงแล้วก็เล่นไปใช่ครับคือเขามีการอะแดปต์กับคนคิดบทมันก็เก่งละใช่เขามีการอะแดปต์กับให้โน้ตเพลงแบบเดิมให้มีอารมณ์ในแบบที่เขาจะนำเสนอได้อ้อมเคยได้ยินว่า1900เดี๋ยวมันเรื่องของผู้ชายที่โตในเรือแล้วไม่เคยลงไปจากแต่ว่าเป็นเรือมหาสมุทรเรือสำราญเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วเป็นนั้นแล้วเป็นโนอยู่ในนั้นแล้วทั้งแต่ต้นเรื่องถึงตอนจบเรื่องเนี่ยเขาไม่เคยลงไปจากเรือเลยแล้วก็มีแบบเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอยู่ในเรือไม่เคยออกไปแล้วก็มีคนที่นักดนตรีข้างนอกที่แบบโอ้โหอยากเจอนะก็มาท้าทายมาลงเรือลำนี้แล้วก็มาดวลเป็นโนแข่งกันมันก็จะมีฉากดวลที่มันแบบมันก็จะดราม่าเข้ามาหน่อยว่าเฮ้ยมันจะแพ้หรือมันจะชนะนะแต่มันก็สนุกแหละมันก็สนุกแหละแต่ว่าต้องชอบดนตรีเหมือนกันนะถึงจะดูเรื่องนี้สนุกหน่อยแต่ว่าตอนสุดท้ายมันก็ดราม่าสแตนดาร์ดเศร้าดีเรื่องจริงนี่ไม่รู้เข้าไปพร้อมเรือด้วยป่ะนี่เรื่องจริงเหรอไม่ใช่มั้งไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจไม่น่าไม่ได้ดูแต่มันต้องมีนักเป็นโนที่แบบอยู่ในเรือตำราตลอดแน่นอนอยู่แล้วทีพอเราแต่ว่าก็เราก็หลังจากนั้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเอาอัดสิ่งที่ตัวเองเล่นขึ้น YouTube ประมาณปี0ก็ไม่ใช่47ว่าที่จำไม่ได้ที่เอาขึ้นบล็อกเนี่ยน่าจะประมาณ05นะคะ05ด้วยความที่อะไรอยากด้วยความที่เล่นเล่นใช่ค่ะสนุกทำเล่นเล่นเฉยเพลงแรกที่ขึ้นไปคือเพลงของน่าจะแตกปังก่อนอ๋อแตกปังอ๋อนึกว่า Girl Generation อ๋อไม่ใช่อันนั้นหลังๆแล้วค่ะอ๋อคืออันนั้นคือช่วงแรกที่อ้อมอัดแต่เสียงอย่างเดียวไม่มีวิดีโอก็คืออัดเล่นๆเนี่ยแหละก็มีตอนนั้นช่วงนั้นมันมีละครแตกปังก่อนแล้วก็อ้อมก็ฟังเพลงมันแนวแบบสุนทราภรณ์คือขิมมันเล่นได้ก็ลองไปเอาคาราโอเกะเพลงแตกปังก่อนมาแล้วก็อัดเสียงขิมก็เอาแบบไมค์ USB ธรรมดาง่ายๆนะคะจ่อแล้วก็อัดแล้วก็มามิกซ์เล่นๆเองแล้วก็เอาขึ้นบล็อกแล้วก็มีพอเอาขึ้นบล็อกไปปุ๊บเนี่ยอยู่หน้า2ใช่ไหมครับพร้อมใจดอทบล็อกสปอร์ตใช่ค่ะก็จะมีคนที่เขาเสิร์ช Google เข้ามาในบล็อกอ้อมค่อนข้างเยอะด้วยคำว่าแตกปังก่อนขิมเนี่ยก็คือคนก็เข้ามาฟังแล้วก็ชอบอ้อมก็เลยเอ้ยมีคนตามฟังก็ลองตอนนั้นก็เลยเริ่มลองอัดมาเรื่อยๆแต่ช่วงแรกก็จะเป็นแค่เสียงอย่างเดียวแล้วก็อัดเป็นเพลงพวกสุนทราภรณ์ที่ขิมมันเล่นได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าอ้อมจบปุ๊บเนี่ยไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่อ้อมเก็บ MP3 อะค่ะ อ้อมไม่สามารถเก็บที่โรงเรียนได้แล้ว มันก็คืออ้อมพอจบปุ๊บเขาก็จะปิดสเปซที่อ้อมเก็บไฟล์ทั้งหมดอันนี้คือจบปริญญาเอกจบจากแคนาดีเมลอนแล้วเพราะฉะนั้นไฟล์บนเว็บเพจของเราเนี่ยก็มันจะใช้ไม่ได้ลิงก์มันจะเสียหมดเพราะเธอจบปริญญาเอกแล้วเธอไปได้แล้วใช่อ้อมก็ต้องหาที่ย้ายจะเอาไฟล์ไปเก็บที่ไหนดีอะไรเงี้ยไฟล์ที่เคยอัดมาไฟล์ที่เคยอัดมาก็ตอนนั้นก็ไปใช้ iMeme ก็ใช้ไปอยู่ไม่ถึงปีมั้ง iMeme มันก็โดนซื้อไปผมยังไม่ได้เริ่มเขียนบล็อกเลยครับแล้วเพลงมันก็หายไปหมดอีกเหมือนกันอ้อมก็เลยโอ๊ยไม่ได้แล้วอย่างนี้มันเหมือนกับเราอัดไปแล้วเพลงอยู่ดีหายไปหมดเราต้องไปหาที่ใหม่ตลอดก็เลยนึกถึง YouTube ขึ้นมาว่ามันก็เป็น YouTube มาแล้วแหล่งนึง
ก็เลยตอนแรกอ้อมก็จะอัพเพลงที่มันเป็น MP3 เนี่ยขึ้นไปบน YouTube แต่มันจะยังไม่มีภาพอ้อมก็คือจะเอาภาพนิ่งใส่เข้าไปก็คือถ้าไปดูวิดีโอแรกๆใน YouTube ค่ะก็จะเป็นภาพนิ่งหมดเลยแล้วก็เป็นมีแต่เสียงเพลงแล้วใช้มาสักพักนึงอ้อมก็จะรู้สึกว่าแบบคือเหมือนกับใช้งาน YouTube ไม่คุ้มอ่ะคือมันมีวิดีโอเพราะเป็นวิดีโอใช่แต่อ้อมใส่แค่ภาพนิ่งแล้วมีเสียงก็เลยลองคิดว่าจะลองใช่ลองอัดที่มันเห็นตัวเราเล่นไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เลยเริ่มมาลองอัดเพลง Girl Generation นี่ก็เป็นเพลงแรกๆค่ะที่ลองอัดวิดีโอแล้วก็ตอนนั้นก็มันไม่เคยอัดมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าถ้าตั้งกล้องแนวตั้งแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพที่มันทุกวันนี้ยังเห็นภาพนั้นอยู่นะมันพอเอาขึ้น YouTube ไปมันจะกลายเป็นภาพเอียงนอนอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะเข้ามาดูคือตอนนั้นมันก็เป็นเพลงที่ดังพอสมควรเพราะว่ามันเพลงเกาหลีที่วัยรุ่นชอบในยุคนั้นเลยล่ะก็คนเข้ามาดูเยอะมากแต่ก็คนก็จะแบบบ่นว่าต้องให้เอียงคอมค่ะคืออ้อมตอนนั้นอ้อมตัดต่อวิดีโอยังไม่เป็นไงคะก็เลยแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้มาเรื่อยๆแต่จะสังเกตว่ามีพื้นฐานการอัดเสียงมาแล้วใช่การอัดเสียงนี่ได้มาจากการที่อ้อมอ่านหนังสือธรรมะอ่านอัดเสียงหนังสือธรรมะค่ะก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มทางธรรมะที่อ้อมทำงานเรื่องของการตั้งไมโครโฟนเรื่องของการใช้ตัดนอยส์อะไรอย่างเงี้ยตัดต่อใช่ค่ะคือทึ่งมากเลยอ่ะเพราะว่าไปดูผลงานอ้อมใน YouTube หลายๆอันเนี่ยคืออันนี้มันตัดต่อนะเนี่ยก็ยังนึกก่อนเข้ามาก็ยังนึกในเอ๊ะแล้วใครเป็นคนทำให้เพราะว่าบางอันมันเป็นการอินเสิร์ตตัวหนังสือด้วยอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตตัวหนังสือและบางอันมีความรู้สึกว่าผมไม่รู้เรียกว่ายังไงนะคือเสียงขิมเนี่ยมันกลายเป็นเสียงโวคอลคือเสียงร้องแต่ว่ามีแบ็คกิ้งแทร็กอยู่เฮ้ยแล้วมาจากไหนแล้วใครเป็นคนทำอ๋อเธอทำเองนะครับแล้วจะเห็นว่าบางเทปเนี่ยยังมีไมโครโฟนเอ้ยเท่าที่หูฟังยังมอนิเตอร์และการมิวสิกอยู่เลยอ่ะคือแล้วก็อัดไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะใช้วิธีนั้นเอาแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลองสังเกตเสียงของคุณอ้อมนะครับก็จะเห็นว่าถ้าอ่านหนังสือธรรมมาแล้วเนี่ย จะแบบว่าฟังแล้วเย็นใจมากเลยค่ะอ่านหลายเล่มอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ไปอ่านให้คนตาบอดใช่ไหมหรือเคยทำก็เคยจะไปเหมือนกันแต่ว่ามีจริงๆมีเคยอ่านตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาค่ะก็คือมีพี่ส่งหนังสือไปหนังสือธรรมะเหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยให้อ่านเสียงอันนี้ให้หน่อยแล้วก็อ่านให้คนตาบอดจะไปไว้ห้องสมุดคนตาบอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านเขาก็จะมีวิธีของเขาว่าเราจะต้องอธิบายทุกอย่างที่อยู่บนหน้าอะไรเงี้ยค่ะหน้าหนังสือมีภาพมีอะไรก็ต้องอธิบายด้วยเพลงเจนเพลงโอ้นี่เพลงแรกหรือเปล่าเพลงแรกที่อาจจะเป็นเพลงแรกๆที่อัดวิดีโอค่ะเพราะยังอัดไม่ค่อยเป็นตอนนี้ก็ประมาณสักแสนหกนะฮะเกือบแสนหกอยู่คอมเมนต์แบบว่ากระจุยกระจายมาก600เพลงนี้ก็อ้อมก็ไม่รู้จักค่ะตอนเล่นเนี่ยคือเหมือนกับว่านักศึกษาเขาก็เอามาให้ดูว่ามันมีคนจีนเนี่ยไปสีซอคอฟเวอร์เพลงโอ้เนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ลองเล่นขิมบ้างล่ะอ้อมก็ไม่รู้จักว่าเกิร์ลเจนคือใครเพลงโอ้คืออะไรมันไม่เคยฟังแนะนำอ้อมก็เลยไปลองฟังแล้วก็เล่นให้เขาเล่นได้อ๋อนี่เลยที่บอกว่าเอียงคอดูนะฮะเอียงคออ่ะพัดเลยจะได้ไม่ต้องอินเสิร์ตเอาแบบนี้เลยดูนะครับเสร็จแล้วก็มีคนเอาไปกลับมีคนไปทำให้ไปกลับให้เป็นอีกคลิปนึงอ๋อเหรอขำดีนะแล้วคนดูเยอะด้วยนะดูกันแบบว่าแต่มีคนเอาวิดีโออ้อมไปกลับให้เหมือนกันนะคะเคยมีสื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์เราบ้างมี CNN Go CNN อ๋อ CNN Go ก็คือคนในนี้แหละคนใช่แต่ก็แล้วก็ส่งขึ้นไป CNN ให้ค่ะตอนนั้นอ้อมเล่นเพลงของ Lady Gaga ค่ะเพลงอะไร Bad Romance มั้งกับเพื่อนอีกคนนึงที่สีซอแล้วเขาก็เอ้ยมันแปลกดีว่ามันเพลงสากลเขาก็เลยสนใจเข้ามาระดับโลกครับสัมภาษณ์เข้าประเด็นของเราเลยไหมนี่ก็เข้ามาถึงตอนแสดงแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวว่า
เดี๋ยวนะครับคุณอ้อมเนี่ยถ้าเกิดจะดูผลงานก็ไป YouTube เล่นประจำอยู่ที่ที่ร้านไหนไม่มีเลยถูกไหมปกติคุณอ้อมจะไม่เป็นความสนุกสนานคุณอ้อมเนี่ยจะไม่รับเล่นงานทั่วไปที่แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลนะอย่างเช่นงานแต่งงานเนี่ยผมเคยถามคุณอ้อมคุณอ้อมไม่เล่นพี่จะถามพอดีเลยแบบว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบประทับใจรู้จักแต่งงานว่าคุณอ้อมเราอยากจะเชิญมาเซอร์ไพรส์เจ้าสาวจริงๆไม่ได้รับเล่นงานทั่วไปเลยอะค่ะส่วนใหญ่ที่จะเล่นก็จะเป็นพวกงานแบบอะไรที่เคยมาเล่นก็มีงานIndependence Day ของสถานทูตอเมริกานะครับมี VIP ในงานเยอะแล้วก็มีงานต้อนรับ ITU ที่กสทช.ประมาณนี้ที่ผมกับคุณอ้อมไปเล่นอันนั้นพัดเชิญเองใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมประมาณนี้คือเป็นงานแบบจะเรียกว่าระดับชาติก็ได้หรือไม่ก็งานแบบการกุศลอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้เลยถ้าเกิดถ้างานฟรีได้ครับงานฟรีงานฟรีงานจ่ายตังค์ไม่ค่อยสนใจงานจ่ายตังค์นี่รับไปเล่นกับพี่พัฒน์ที่ไรก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนี่โอ้โหสุดยอดจริงครับที่ผ่านมาน้ำท่วมก็อะไรนะมิวส์เพลงที่ฟอร์เชนเห็นคลิปน้ำท่วมหลายอันเหมือนไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมหลายอันมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะที่เล่นตอนนั้นต้องทำเยอะเหมือนกันค่ะช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ตอนช่วงน้ำท่วมก็จะมีรวบรวมเงินกับแฟนที่อยู่ในแฟนเพจค่ะแล้วก็ไปทำถุงยังชีพใช่แล้วก็สุขาลอยน้ำด้วยทำหลายอย่างค่ะตอนนั้นแล้วก็แบบลงพื้นที่เลยเอาของไปแจกโดยที่ให้คนที่เข้ามาเป็นแฟนในแฟนเพจได้มีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพันรู้จักอ้อมได้ยังไงก็คือนี่แหละครับผมรู้จักจากคลิปก่อนคลิปไหนผมจำคลิปไม่ได้แล้วแต่เป็นไทยใช่ไหมฮะก่อนอีกไหนก่อนอีกไหนเป็นแต่เป็นไทยใช่ไหมจะไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเพลงของเกิร์ลเจนนี่แหละครับอ๋อไอเอียงไม่แน่ใจไม่ใช่เอียงนะไม่เอียงด้วยแล้วไงแล้วพาร์ทก็เลยไปติดต่อเพราะผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือผมเนี่ยอยากจะแจมกับเครื่องดนตรีไทยอยู่ตั้งนานแล้วใช่แล้วก็ตอนแรกก็มองหามือซอเอ๊ะไม่มีคนที่คอนทริบิวต์ YouTube ดีๆเลยแล้วก็มาเจอคุณอ้อมเนี่ยก็โอ้โหแฟนก็เยอะด้วยพูดตรงๆว่าก็ทึ่งนะครับเล่นเพลงทั่วไปด้วยเดี๋ยวว่าแต่เป็นสาววิศวกรรมอีกต่างหากอันนั้นตอนนั้นยังไม่แน่ไม่รู้ใช่มั้ไม่รู้จนกระทั่งเพื่อนชื่อหยีนะครับเค้าเป็นคนแนะนำว่าเขารู้จักก็เลยให้เบอร์ให้คอนแทคมาแล้วยกเครื่องไปเล่นที่บ้านเลยซึ่งวันนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันว่าที่บ้านคุณอ้อมตอนเราผมอย่างดีทั้งที่เจอครั้งแรกไปวันแรกนี่ยกเครื่องไปเลยเหรอใช่ไปกี่คนคนเดียวอ๋อแล้วไปพี่นึกว่าที่ไอ้นัดไปประทองไปยังไปคนเดียวอ๋อแล้วไปบันทึกเพลงใช่ครับเพลงก็ข้ามขอบฟ้าแล้วตอนนั้นหรือเปล่ามีได้รับมีเสน่หาด้วยอ๋อเสน่หาแล้วก็เหมือนจะมีคนรู้จักคุณอ้อมหลายคนอย่างคุณมารีเงี้ยอ๋อเขาก็รู้จักพี่เจสคุณมาโกอาร์ตคุณก็รู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านทางธรรมะนี่แหละค่ะพี่เจสกับมาโกอาร์ตก็คือไปวัดด้วยกันเลยอ่ะมาสายนี้มาสายพอเขารู้ว่าผมไปแจมก็สนับสนุนมากเขารู้จักใช่หลังจากนั้นก็แต่ก็ไม่ได้เคยออกผลงานร่วมกันจริงก็คือเล่นยูทูบด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็ไปเล่นตามงานใหญ่ๆหลายงานแต่พาร์ทเองเนี่ยมีเป็นนักดนตรีอาชีพในแง่ว่าก็เคยเป็นมือปืนรับจ้างเล่นให้กับบางอัลบั้มมีอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่อ้อนี่ไม่เคยเลยใช่ไหมครับมีสมัครเล่นมากๆค่ะมาเล่นกับพี่พัทนี่รู้สึกว่าได้ฝึกฝีมือแล้วอ้อไม่เคยคือเล่นในวงมันใช้อีกทักษะหนึ่งนะครับซึ่งพอไปเล่นครั้งแรกแล้วก็คุณอ้อมยังไม่มีทักษะนั้นเลยทักษะกับการตอบสนองกับวงอะไรเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้สมาธิกับคีย์ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเพลงไทยบางเพลงเนี่ยจะมีตัวโน้ตที่แปลงซึ่งเขาจะต้องตั้งสายให้ซัพพอร์ตเพลงไทยเพลงนั้นซึ่งในจุดนี้มันทำให้ต้องใช้สมาธิมากใช่ไหมฮะมันจะต้องไปเล็งให้ตีตรงสายมันไม่มีการรับส่งการมองตากันว่าใครจะเข้าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากเล่นไปประมาณสักสามครั้งเนี่ยพัฒนาการแบบว่าเร็วมากดีขึ้นมากก็เลยผมก็เลยตัดสินใจรับงานเป็นคนแบบงานไอทียูนี่แบบผจญภัยเพราะว่าเล่นกับไอเฮียนี่เขาไม่ค่อยซ้อมกันค่ะอันนี้อ้อมเดี๋ยวนะอ้อมชมใช่ไหมชมค่ะว่าเขาโปรเฟชชั่นอลแบบไม่ต้องซ้อมเขาสามารถเล่นได้ตอนนี้ไอปลาทองนั่งเอาหัวอยู่ไอพูดอย่างนี้ขอบคุณปลาทองก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนกัน
นี่ผมเนี่ยไปแก่เพลงมาบ้างนะปะปะทองไม่ชอบเหรอเพิ่งรู้เนี่ยคือได้ฝึกเล่นสดก็เยอะค่ะเพราะว่าบางทีถึงเวลาเราเตรียมไปเพลงเท่านี้แต่เวลามันยังเหลืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสามารถที่จะดนไปได้ต้องแก้ปัญหาหน้างานแก้ปัญหาหน้างานแล้วเขามองกันเยอะมากจนวันนั้นคนที่เป็นเลขา ITU เขาก็ยกเราเป็นตัวอย่างตอนสุดท้ายที่เขากล่าวสุนทรพจน์ปิดเนี่ยปิดแบบการต้อนรับคราวนั้นเขาก็บอกว่าเราต้องทำงานร่วมกันนะเปรียบได้เสมือนกับวงดนตรีวงนี้ที่มีการมองตากันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเซสชั่นจนเราเล่นอย่างสวยงามเขารู้เขาหันมาแบบดูหลายทีแต่ไม่คิดจะทำเป็นอัลบั้มยังไม่มีคนมาถามยังมีค่ายเพลงหรือมีใครมาจีบยังไม่มีนะคะครับแต่ก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะออกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ในหัวมันยังไม่แต่งเพลงยังไม่มีไอเดียอ้อมแต่งไม่เป็นค่ะตัวเองชอบฟังเพลงประเภทไหนฟังทุกอย่างเลยนะคะแต่แจ๊สก็ชอบแต่ไม่สามารถอินโพรไวส์ได้ยกตัวอย่างได้ไหมครับผลงานแจ๊สที่ชอบเป็นผลงานของใครยังไงอัลบั้มไหนฟังไปหมดเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าจะกีตาร์จะเป็นทรัมเป็ตจะเป็นแซ็กซ์หรือเป็นร้องก็หมดเลยฟังได้ทุกอย่างตามภาษาดนตรีจริงๆมันจะฟังคือเนี่ยนะครับสมมุติว่าคนที่จะอินโพรไวส์ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่คิดถึงโน้ตตัวนั้นแล้วก็เล่นออกมาได้เลยคือประมาณว่าตรงนี้เลยอยากประมาณว่าสมองกับนิ้วเราเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเลยนะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นไม่ได้ชำนาญพอเนี่ยสมองคิดแล้วต้องมาดูที่นิ้วว่ากดตัวไหนอันนี้ไม่ทันแล้วคืออินโพรไวส์ไม่ได้ต้องมีความชำนาญกับเครื่องตัวที่แบบไปได้อัตโนมัติเลยคิดยังไงเล่นได้แต่แบบนั้นเลยใช่ไหมคือเครื่องต้องเหมือนกับปากเราครับพี่พูดคิดอะไรพูดออกมาได้มีนักดนตรีไทยคนไหนไหมที่พัดเคยสัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าคนนี้มันเป็นอินโพรไวส์เก่งคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของ subjective รสนิยมนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะหวามากอย่างพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นแล้วคนดูดนตรีไม่เป็นก็ชอบเพราะเขาก็จะมีภาษากายเยอะอาวัจนะภาษาลูกขาอะไรเงี้ยคือแบบเยอะแต่บางคนเขานั่งนิ่งๆทุกอย่างผ่านเสียงมาหมดเลยก็อย่างอาจารย์นุ้ยวุฒิชัยนี่ก็คือผมเคยไปเทคคอร์สสั้นๆกับอาจารย์ก็ผมก็ชอบแต่อาจารย์จะเป็นแนวแบบออกเป็นสแตนดาร์ดรุ่นรักนิยมเล่นน้อยครับนึกถึงบางคนจำได้ว่ามีคนเล่าให้ฟังดูเอลตันจอห์นในเมืองไทยครับเสียบัตรแพงแล้วแบบเซ็งอ่ะทำไมอ่ะมันเหมือนมันเล่นเป็นโนให้ฟังไปเรื่อยมันเล่นเป็นโนแล้วมันร้องเหมือนรับจ้างเรามาเล่นให้ฟังให้มันจบแล้วก็กลับบ้านเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะนั่นก็อีกแบบนั่นดนตรีอาชีพระดับโลกเลยนะผมเนี่ยกูเปิดเทปมาก็ได้อารมณ์เหมือนกันเลยคือไม่อะไรกับคนดูเลยนั่นก็อีกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยากฟังเพลงให้ได้ออริจินอลครับคือแบบอย่างพี่ก๊อฟหยอยเนี่ยพี่ก๊อฟหยอยนี่จะแกะบิทเทิลอะไรเนี่ยแบบละเอียดมากคือการเล่นเล่นมาแล้วถ่ายทอดอารมณ์ตอนนั้นได้แป๊ะเนี่ยโอ้ในสุดยอดเลยในขณะที่ไอเฮียแบนเนี่ยการคุยกันในขณะที่เล่นตอนนั้นเนี่ยให้เป็นอะไรที่สนุกแล้วให้คนดูเฮฮาเป็นคนละแบบเลยนะเราไม่นิยมเล่นเหมือนประมาณเนี้ยก็มีหลายสองคนนี้ก็จะมีผลงานร่วมกันเร็วๆนี้ในวันที่20ตุลานะครับประมาณสักบ่าย3นะที่ร้านคอฟฟี่โมเดลประดิพัฒน์พี่กลัวมากเลยเทปนี้จะมีคนดู2ปีให้หลังคือนึกออกป่ะอินเทอร์เน็ตมันไม่มีเชลฟ์ไลฟ์มันดูไปเรื่อยๆ20ตุลาคม2556 นะครับ เดี๋ยวไปดูกันตอนหลังอย่างตอนนี้หลายๆคนคงไปดูเทปไอเฮียสมัยที่วาวีพหลไม่มีแล้วนะครับนึกออกไหมสมัยนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะต้องพูดปีพ.ศ.นะฮะก็วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับสถานที่อยู่ที่ร้าน Coffee Model นะฮะถนนประดิพัฒน์ซึ่งถ้าเซิร์ชอยู่ก็จะมี Facebook ของร้าน Coffee Model อยู่มีแผนที่พร้อมครับแล้วจะเล่นดนตรีอะไรคืออยากจะมีผลงานของตัวเองบ้างที่แต่งร่วมกันอาจจะเอาแต่งร่วมกันด้วยเหรอใช่ใช่ครับออมจะช่วยได้ขนาดอันนี้เป็นในแนวคือเพลงเนี่ยผมมีโครงสร้างมาแล้วไทยหรือสากลหรือเป็นอันนี้เป็นเพลงแนว
World Music อ่ะ World Music World Music ก็คือเป็นเมโลดี้ที่เล่นในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ให้บรรยากาศที่มันจะไม่โฉงฉ่างมันจะไม่โฉงฉ่างมันจะไม่โฉงฉ่างมันจะทำให้เกิดสมาธิมีแนวโน้มทางเทอราปีนิดหน่อยเหรอเหมาะที่จะฟังตอนนวดตอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนึกถึงดนตรีที่ฟังในสปาอะไรอย่างงั้นเลยใช่มั้ยแต่ผมจะไม่ได้ให้ชิลขนาดผู้ฟังหลับขนาดนั้นก็จะมีท่อนที่มีการอินโพรไวให้มันดูแต่ตั้งแต่ว่าตั้งใจจะเล่นจริงจังคือหมายถึงว่าไม่ได้เชิญคนดูไม่ได้เหมือนสมัยไอ้เฮียเล่นที่วงที่วาวีคือเชิญคนนั้นคนนี้มาร้องแล้วมันจะแบบมันจะมีลูกทุ่งบ้างในบางส่วนใช่แต่อันนี้คือจริงจังอันนี้คือนักดนตรีอาชีพเล่นจริงจังครับผมก็จะมีการอินโพรไวด้วยแล้วก็จุดมุ่งหมายอย่างที่หนึ่งก็คืออยากให้คนฟังที่เป็นแฟนคลับแนวนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาหาอีเวนท์ที่ดูได้ยากในประเทศไทยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องแมสนักร้องเพลงป๊อปมาออกคอนเสิร์ตใช่ไหมครับหรือไม่ก็นักร้องคลาสสิกอย่างสุนทรภพแต่ว่าดนตรีแนวที่มีความสวยงามในทำนองของมันเนี่ยไม่ค่อยมีอีเวนท์ที่มาซัพพอร์ตอะไรถ้าไม่ได้นำคลาสสิกนะครับแล้วก็อีกอย่างลักษณะการโชว์ก็จะเป็นการโชว์ที่แบบเข้าถึงได้ง่ายคือคนฟังที่รักเสียงดนตรีทุกระดับก็สามารถที่จะฟังได้ไม่ได้ฟังยากนะใช่อย่างดนตรีคลาสสิกบางทีเราอาจจะต้องทำความเข้าใจบางท่อนเยอะแต่ว่าที่เราจะแสดงเนี่ยเราอยากให้มันสามารถสื่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำความเข้าใจมากจะซ้อมใช่ไหมเขาซ้อมใช่ไหมจะซ้อมครับซ้อมต้องซ้อมค่ะซ้อมใช่ไหมแต่ในงานนี้ต้องซ้อมใช่ต้องซ้อมเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่สองคืออยากอัด YouTube ด้วยมีกี่คนครับที่เล่นวันนั้นตอนนี้คนก็ไม่ได้อยากจะให้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเยอะแล้วไอเฮียมานี่มันจะเปลี่ยนอีกบรรยากาศเออใช่ใช่มันจะเปลี่ยนอีกบรรยากาศนึงเราก็จะเน้นไปที่นักดนตรีนะครับทั้งหมดนั้นยังมีสักกี่ชิ้นเอาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้ครับเครื่องหลักเนี่ยจะมีผมมีคุณอ้อมมีครับแล้วก็มีกลองอีกคนกลองสามก็คือ3ชิ้นกลองนี้เชิญคุณอาร์ตShining Star นะครับเป็นมือกลองที่ตีได้ละเอียดมากจริงๆคุณเกียวปีซึ่งเป็นสมาชิกของไอเฮียแบนด์เนี่ยมีภารกิจต้องไปเยอรมันพอดีเพราะว่าเขาก็เป็นเซลล์เอนจิเนียร์อะไรต้องไปธุรกิจครอบครัวเขาใช่น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าคุณอาร์ตนี่ก็เป็นแนวที่เขาตีละเอียดมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นมือกลองที่ตีเบาได้ดีมากซึ่งเหมาะกับขิมเพราะว่าถ้ามือกลองฟาดเต็มที่เนี่ยขิมจะแบบว่าจะยากที่จะอัดเสียงออกมาให้ได้ดีเคยเจอไหมอีกท่านหนึ่งที่ว่าน่าจะเคยเจอที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมหรือเปล่าคะคุณอาร์ตเหรอครับคุณอาร์ตนี่น่าจะยังไม่เคยอ๋อยังไม่เคยใช่ไหมเนี่ยเสียงไม่ซ้อมไม่เวลานี้บอกได้เลยยังไม่ได้ซ้อมคุณอ้อมเนี่ยซ้อมหลักๆครับแล้วก็คุณอาร์ตนี่เขาเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่แล้วผมอาจจะแนะนำท่อนแล้วก็มาซ้อมกันทางงานก็ได้ซึ่งอย่างนี้สนุกกว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับอ๋อไม่ได้ล่อกันไปถึง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนอะไม่ครับไม่นึกถึงสมัยโน่นแหละวาวีอ่ะนั่นมันเขาเรียกว่าเป็นกายกรรม เป็นคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหจนชาวบ้านเขาต้องไปตามตำรวจมาขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหมันเสียงดังไงเสียงดังขึ้นเรื่อยๆด้วยคือมันไม่ใช่ผับกินเหล้านะนี่ร้านกาแฟเขามานั่งติวหนังสือกันอ่ะโอ้โหอันนั้นมันคือการเล่นสนุกเลยเอออันนี้เรามีการผสมความระเบียบที่วางแผนมาแล้วกับความสนุกบ้างเพราะนั้น1ชั่วโมงก็10เพลงแต่ว่ามันก็จะไปบีมันจะไปเรื่อยๆมันจะไม่จบแต่เพลงนี้จะมีส่วนผสมของเบอร์มิวสิกนี่น่าจะเล่นเป็นเพลงที่เราแต่งกันนะครับแล้วก็เพลงไทยเก่าๆซึ่งพวกเราก็ชอบกันคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเพลงไทยเก่าๆเพราะว่าผมชอบมารีอาเรนจ์เสียงออเคสตราให้มันให้มันเพลาะแล้วดูแกรนเก่าขนาดไหนเก่าสุนทรภพหรือเก่าแบบก้าคากินกล้วยมันเก่าก็มีเพราะถ้าเป็นเก่าแบบเขมรไซโยอันนั้นจะเก่าอีกแบบนะแต่พอแบบสุนทรภพนี่มันแจ๊สชัดๆเลยสองแบบเลยครับเป็นนั้นงานนี้ที่ไปถึงเนี่ยคุณคงจะไม่มีโอกาสขอเพลงนี้เพราะมันจะมีการเตรียมมาแล้วนี่เป็นมินิคอนเสิร์ตได้ย่อยใช่ครับใช่ไหมก็ไม่แน่นะอาจจะขอเพลงแล้วแต่บรรยากาศไม่แล้วแต่บรรยากาศเซสชั่นมันจบแล้วแต่เมื่อมีการแสดงที่ชัดเจนก็ต้องการเล่นแบบนี้แล้วก็ไปดูนักดนตรีเล่นสดจริงๆที่ต้องขอบคุณมากก็คือคุณพิมพ์อดีตเจ้าของ BTC Production ที่จัดคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วก็
จัดกิจกรรมชื่อ D to All ซึ่งมีกิจกรรมชาริตี้ที่ร้านกาแฟ Coffee Model เนี่ยเป็นประจำเลยคือเขาเป็นคนให้ไอเดียผมตอนแรกผมก็ปรึกษาว่าผมอยากมีโครงการดนตรีอย่างนี้นะจะทำยังไงดีเขาก็บอกว่าอ๋อทำแบบใช้กลุ่มแฟนเราเล็กๆน่ารักน่ารักดีกว่าไม่ต้องไปขอสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณพิมพ์เนี่ยก็จะช่วยอาจจะเอาแสงไฟอะไรมาจัดให้สวยงามนิดหน่อยแล้วก็คุณวิทย์เจ้าของร้าน Coffee Model ด้วยก็คุณวิทย์เนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบด้วยก็เลยคุยกันได้ง่ายก็เป็นคนสนับสนุนส่วนอ้อมเองวันนี้ก็เลยไม่ได้โชว์เลยโทษทีจริงๆใช่แต่ว่าอ้อมเองก็คือจะมีขินไปแสดงในวันนั้นนะครับเอ็งมันวันนั้นเห็นพูดในเทปตอนแบบ7อะไรนะ9เส้นหรือ7เส้นวันนั้นเอาขิมแบบไหนไปนะครับผมวันที่ไม่วันมันมีอยู่คลิปนึงเขาสอนวิธีการตั้งเสียงของขิมแล้วก็ไปนั่งดูแล้วเขาก็บอกว่าขิมมันมีอยู่2ประเภทที่พูดผิดก็ทำไม่รู้มี2ประเภทใหญ่แล้วก็แต่ว่าเสียงวิธีการตั้งมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมที่พูดถึงขิมมันจะมีหลายขนาดอะค่ะหลายขนาดใช่อย่างถ้าเป็นขิมไทยทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นเจ็ดหย่องจะมีหย่องจะมีเจ็ดเสียงในหนึ่งช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขิมที่อ้อมเอามาเล่น cover เพลงสากลส่วนใหญ่จะเป็น9หย่องเสียงมันจะมีสาย extra ขึ้นมาอีก2สายซึ่งทำให้อ้อมสามารถที่จะขึ้นเสียงคือตั้งเสียงให้มันเป็นเสียงช้าเสียงแฟลตในบางเพลงที่อ้อมจะตีหลบได้อย่างที่พี่พัดบอกค่ะว่ามันจะมีบางเพลงที่มันจะต้องใช้เสียงชาร์ปเสียงแฟลตซึ่งขิมไทยปกติมันจะไม่มีจะเป็นเพนทาโทนิกใช่ไหมใช่เป็นเพนทาโทนิกเพนทาโทนิกคือปกติออกเทปหนึ่งจะมีโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีแล้วก็โดตะเพนทาเนี่ยเป็นตะก็คือ5ก็คือมีโน้ตแค่5ตัวโดเรมีซอลลาอันนี้ของไทยเป็นสูตรสเกลของเมืองนอกครับคือสเกลนี่มีหลายแบบมากเพนทาโทนิกเนี่ยเป็นสเกลที่คนเอเชียชอบใช้นะอย่างเช่นเพลงจีนเพลงไทยครับซึ่งก็ขิมมี9หย่องเนี่ยก็สามารถที่จะทำโน้ตที่อยู่นอกเหนือเพนทาโทนิกได้ใช่มันมีสายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาซึ่งอ้อมสามารถที่จะแบบไปตั้งสายเอ็กซ์ตร้าได้อะไรเงี้ยค่ะที่ตั้งเสียงเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าตั้งแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าวิธีการบิดทวนเข็มหมุนตามเข็มแล้วก็แนบนั้นก็คอมมอนเซนส์และธรรมดาแบบนึงคือพี่หมายถึงว่ามันก็พอจะนึกออกว่าไหนมันทำไม่ตึงไหนหย่อนใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าวิธีการใช้ตัวนี้จูนเสียงใช้ขลุ่ยเพียงออกจูนหรือใช่อะไรเงี้ยแล้วมาถึงตอนใช้แอปเนี่ยที่พี่หาคืออ้อมบอกว่าก็แอปบน Android แล้วก็บอกว่าแต่คนที่ใช้ใน iOS อย่าน้อยใจนะคะคือมันก็มีคือในความรู้สึกพี่ว่า iOS มันเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเขากี๊ก iOS มันเยอะกว่าเยอะเลยนะพี่ว่าจะไม่ฟรีไงคะสาวกี๊ก็สาวกี๊กคือ Android มันจะมีแอปฟรีอยู่แต่ว่า iOS นี่อ้อมไม่ได้ใช้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีฟรีหรือเปล่าก็เห็นไหมเราสาไปดูทำกันบ้านมาคนนี้มีอะไรพี่ขอบคุณมากครับไม่แต่พี่ว่าเข้าท่านะค่ะคือที่ทึ่งมากเลยว่าที่ผู้หญิงคนนี้ทำโปรดักชันโอเคความสามารถดนตรีไม่ต้องพูดถึงเนี่ยก็ต้องระดับหนึ่งแหละแล้วก็เธอจบเอกมาเพราะฉะนั้นเธอก็แต่ว่าการถ่ายทอดทำโปรดักชันเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์แบบโอ้เธอเป็นคนตั้งใจมากเลยอ่ะแล้วถือจริงโอเคจริงก็ดีนะครับสนุกสนานดีแล้วก็หวังว่าคนไปดูแต่พัดบอกว่าสถานที่อาจจะลองน่าจะรองรับได้มากกว่าวาวีสมัยว่ามากกว่าวาวีเยอะครับมากกว่าวาวีเยอะแต่สมัยวาวีมันยืนกันแบบผับเลยที่ยืนแบบมุงอ่ะเออแล้วแต่ละคนกินกาแฟนะไม่ได้มีเหล้าเลยเราไม่รู้เมากันเมาอะไรกันไม่รู้แล้วก็มีสเปเชียลเกสต์ด้วยนะหลายคนไม่บอกบอกไฮไลท์ก็ได้1คนมีน้องแก้วน้องแก้วคนที่ชอบน้องแก้วเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ชอบคุณอ้อมด้วยน่าจะรู้ว่าแก้วไหนให้ไปดูในบ้านคุณเทปที่อัดบ้านคุณอ้อมเพลงมีรักข้ามขอบฟ้ารักข้ามขอบฟ้าแล้วก็ตัดปังก่อนก็น่าจะใช่วานาลีวานาลีขอโทษวานาลีมันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งผมก็มารู้ว่าคนที่ร้องผู้ชายคือน้องชายคุณอ้อมนั่นเองส่วนผู้หญิงนั่นคือคุณแก้วส่วนคุณแก้วนี่ก็เพิ่งผ่านเข้ารอบรายออดิชั่นของ The Voice ไปนะครับ The Voice Thailand ถามนอกเรื่องนิดนึงแล้วตัวเองร้องเพลงได้ไหมก็ร้องได้แต่ไม่รู้เพราะหรือเปล่าเคยไหมเคยขึ้นไปร้องให้ใครฟังไหมยังไม่เคยออกแบบว่าพับลิกอะค่ะแต่ก็เคยร้องแบบขึ้นบล็อกอะไรก็มีเหมือนกันนะเคยเหมือนกันเจอตัว
ร้องแต่อ้อไม่ค่อยมีพลังเสียงนะคะมันจะร้องแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีพลังเสียงเพราะสุขภาพไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ค่อยได้ร้องมากกว่าใช่ไหมไม่ได้ฝึกมาทางร้องเพลงอะค่ะแต่รับรองว่าตรงคีย์แน่นอนตรงคีย์แน่นอนแต่พอหรือเปล่าอีกเรื่องนึงน่าสนใจสงสัยเฉยๆฮะสงสัยเฉยๆฟังเสียงแล้วแล้วคนที่เคยร้องไหมเนี่ยติดตามผลงานอ้อมให้ไปที่ไหนดีระหว่าง YouTube หรือบล็อกอ้อมอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้เก็บโน้ตค่ะคืออ้อมจะมีช่องทางหลายๆช่องก็คือ Facebook เนี่ยเอาไว้ติดต่อพูดคุยกับคนที่สนใจครับแล้วอ้อมก็จะโพสต์เพลงใหม่ๆไปวันนี้ครับส่วน YouTube เนี่ยก็จะเป็นที่โพสต์วิดีโอโพสต์เพลงส่วนบล็อกเนี่ยจะเป็นที่เอาไว้เก็บโน้ตค่ะคือส่วนใหญ่คนมาฟังเนี่ยหลายคนจะชอบถามว่าพี่อ้อมมีโน้ตเพลงนี้ไหมอยากเอาไปลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมก็จะเขียนโน้ตไว้ให้ในบล็อกก็จะมีทุกเพลงเลยค่ะที่อ้อมเคยอัดมาก็จะเป็นแบบโน้ตแบบง่ายๆอาจจะไม่ได้เป็นโน้ตดนตรีไทยแบบ8ช่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นโน้ตแค่ง่ายๆว่ามีตัวโน้ตอะไรบ้างในเพลงเพราะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำงานไปแล้วอยากฟังดนตรีไปก็ไป YouTube แล้วก็ปล่อยมาเล่นของมันไปใช่ค่ะแต่ถ้าอยากพูดคุยก็มา Facebook ค่ะถ้าอยากดูโน้ตก็ไปบล็อกค่ะขยันจริงๆพี่อยากให้มันเกิดประโยชน์ด้วยอ่ะค่ะแต่คิดว่าต้องพูดให้อะไรนะต้องบอกต้องแนะดักทางก่อนคือปีหน้าเด่นผลงานอ้อมน้อยลงปีนี้อาจจะปีนี้ก็เริ่มน้อยแล้วค่ะรู้สึกตัวเองเลยว่าเราน้อยลงเลยใช่ไหมมีเวลาน้อยลงเพราะว่าความรับผิดชอบงานหลักเยอะมันมากขึ้นแล้วปีหน้าเราต้องสอนปริญญาตรีด้วยปีหน้าก็คงจะเยอะกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าอ้อมตอนนี้อ้อมคิดดูอ้อมตรวจข้อสอบปริญญาตรี200 คนเนี่ยพี่ว่ามันก็คืออันนั้นยังไม่ค่อยห่วงเลยห่วงเรื่องงานหลักสูตรที่มันจะต้องทำไปเรื่อยๆด้วยใช่ช่วยกันนะครับใช่แล้วมันไม่ได้มีลดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะมันไม่มีลดเพราะเราอยากทำหลักสูตรให้ดีด้วยใช่แล้วเด็กปริญญาตรีก็จะขึ้นปี2ปี3ปี4เด็กจะเพิ่มขึ้นโอ้ปริญญาตรีนี่จับปูใส่กระด้งนะมีผู้ปกครองด้วยค่ะที่เราต้องคอยตอบคำถามผู้ปกครองจะเป็นห่วงเยอะ เพราะเด็กจะยังเด็กสมัยนี้ผมติดต่อครูได้ด้วยอ๋อพอผู้ปกครองเห็นคุณอ้อมเล่นขิมปั๊บเป็นห่วงเลยอ๋อเปล่าไม่ใช่ลูกฉันไม่ได้มาเรียนดนตรีโอ้ยวันนั้นจะมีสอบไอ้รอบรับตรงเรียนดีเนี่ยค่ะคุณพ่อวิ่งมาก่อนวันสอบเลยมาดูห้องสอบเป็นยังไงอะไรยังไงคุยเสร็จก็แบบต้องเป็นตึกนี้ห้องนี้อะไรมาดูสถานที่เรียบร้อยสมัยปอโทไม่เคยเจอต้องรับสิทธิ์แบบว่ามาต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้แล้วพัดต่อพัด ipatt.com ซึ่งอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดือนที่แล้วครับยังเปลี่ยนอยู่ครับพี่แต่ว่าตอนนี้มี blogenergythai.com อ๋ออันนั้นของคือมีหลายคนช่วยกันทำครับเฮดคือภรรยาผมเองนะครับแล้วก็มีคุณม้าคุณริ้วมาช่วยกันเพราะว่าบล็อกด้าน energy ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีครับส่วน ihearband.com ไม่ได้ตามแล้วยังมีทำอะไรอยู่มั่งไหม ihearband.com ก็จะมีตารางของวงแล้วก็ราคาของวงอัปเดตอยู่ยังอยู่ครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แต่ละคนเขาโพสขึ้นมาแล้วยังมีการโพสวิดีโอคลิปตัวเองอยู่เรื่อยๆไหมมีครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าน้อยลงเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นโพสคลิปสดนะถ้าโพสคลิปสดไปที่คุณนัทนะครับ bknatt.com ใช่ครับ YouTube bknatt ไอ้นัทนี่จะโพสทุกคลิปเวลาเราไปเล่นกันตอนนี้มีอยู่มากกว่า 1,000 เขารวยแล้วครับก็เลยไม่ค่อยได้มานัดบันทึกกันผมว่าไม่ดีเลยตอนนี้เราก็เลยอยากจะแบบแต่ละคนก็เอาความสนใจส่วนตัวของตัวเองด้วยเหมือนโปรเจกต์พิเศษของแต่ละคนด้วยใช่ไหมผสมอย่างคุณเต้ยนี่ก็จะไปแท็บบิ้งออกสป็อคดักคุณเต้ยนี่เล่นกีตาร์เก่งมากมันก็เหมือนกับวงดนตรีหลายๆวงที่แบบพอมันโตขึ้นอะไรขึ้นทุกคนก็จะอยากไปทำอะไรที่มันเป็นของเขาเองพอถึงเวลาเขากลับมารวมตัวกันใหม่ก็คือแต่ละคนก็ยังใช้ชื่อมันไม่ได้ทะเลาะกันนะครับมันไม่ได้ทะเลาะกันแต่มันจะเป็นภาวะแมทชัวของแล้วดนตรีหน่อยเข้าใจได้โอเคติดต่ออ้อมไป3ช่องนี้เนาะ Twitter มีแต่ว่าไม่นิยมใช้ไม่ค่อยได้น้อยมากนะอ้อมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้ก็ติดต่อกับไอเฮียเนี่ยค่ะเพราะว่าไอเฮียคนเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่มีใครบ้าใช้ไม่ได้พวกบ้าเนี่ยเนาะไอเฮียเขาจะใช้ Twitter กันไม่เขาพี่ทวิตบอกผมว่าแขกมาแล้วเออใช่ถึงเร็วมากกำลังขับรถอยู่
แล้วก็นัดก็ตรงเวลาไงก็ตรงเวลาขอโทษครับมาช้าเลยครับบินไปถึงเมื่อคืนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมกันก็ไปเจอวันที่20ตุลาคมที่ Coffee Model ปฏิพัฒน์นะครับก็คือย่านสะพานควายนะห่างจากย่านสะพานควายก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ